เอาล่ะครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำเซตปืนที่เป็นเมตาหลังจากที่อัปแพทใหม่มามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเรายังใช้บริเวณ MK9 เล่นได้อยู่แต่ว่ามีอีก2กระบอกที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับนั่นก็คือ SOA Subverter กับ Renetti นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูทีละกระบอกเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหน้าของผมก่อนแป๊บนึงเพราะว่ามันบังนะครับตัวกระบอกปืนนะครับผมจะใส่เป็นตัวนี้ครับกระบอกขนาดยาวโดเซอร์90นะครับเพราะว่ามันเพิ่มระยะความเสียหายนะครับเพิ่มระยะการยิงแล้วก็ลดแรงดีดของปืนด้วยนะครับปืนจะสะบัดน้อยลงส่วนปากกระบอกปืนเป็น KYLR8 เพราะว่ามันช่วยในระยะยิงเวลาเรายิงไกลนะครับแล้วก็จะช่วยลดแรงดีดของปืนด้วยปืนจะสะบัดน้อยลงแต่ข้อเสียก็คือเราจะยกปืนขึ้นมาช้านั่นเองแต่เล่นในวอร์โซนอย่างที่ผมบอกอย่าไปสนใจเรื่องนั้นส่วนกล้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใส่กล้องตัวนี้นะครับลำกล้อง JAK Glassless แต่ปัญหาก็คือผมลองใช้แล้วมันมีบั๊กมันไม่มีดอทตรงกลางผมเลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนนะครับเป็น Cronen Mini Pro นะครับคุณสังเกตนะถ้าเกิดว่าเราใส่ JAK เข้าไปเนี่ยการใช้งานมันจะลดลงนั่นหมายความว่าเราจะยกปืนได้ช้าลงนะครับแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องความเสถียรในการเล็งแล้วก็ภาพการเล็งเนี่ยมันจะแม่นยำขึ้นแต่ผมไม่มีปัญหานะครับผมอยากให้มันซูมไวเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเรามาใส่ตัว Cronen Mini Pro เนี่ยมันก็จะได้เรื่องของระยะที่ยิงไกลขึ้นแล้วก็ความแม่นยำด้วยนะครับส่วนใต้กระบอกปืนนะครับเป็นตัวนี้ครับกริปซัพพอร์ตแบบหนักบรูเอนก็จะช่วยในเรื่องความแม่นยำแล้วก็ช่วยลดแรงดีดปืนด้วยนะครับแม้มันจะซูมช้าลงนะส่วนแมกกาซีนเนี่ยใส่เป็นกระสุน50นัดนะครับเพราะว่าเราต้องเบิร์นกรอบแล้วก็ยิงให้ตายด้วยส่วนปืนลองนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยเรเนติครับปิดกล้องก่อนเรเนติเนี่ยปากกระบอกเนี่ยเราจะใช้เป็นปลอกลดแสงติดคอมเพนเซเตอร์ Zemmeren 335อ่านว่าอะไรไม่รู้ก็จะช่วยในเรื่องการสะบัดของปืนเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าระยะการยิงเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็จะยกขึ้นมาช้าหน่อยแต่ว่าลดลงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับส่วนชุดแปลงเนี่ยชุดแปลงก็คือเป็นชุดคาร์บาย JK Velocity ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ชุดแปลงอันนี้มันจะกลายเป็นปืนพกธรรมดาแล้วมันจะยิงแบบเป็นเบิร์ดไฟนะครับยิงออกทีละ3นัดแต่ถ้าเราใส่ชุดแต่งอันนี้มันจะทำให้เรายิงได้รัวขึ้นคิดซะว่ามันคือปืนพกที่แปลงเป็นปืน SMG แล้วกันส่วนกล้องเล็งนะครับผมจะใช้เป็น NIDA โมเดล2023นะครับจะเพิ่มระยะยิงยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็ความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนกริปจับด้านหลังนะครับเป็นกริปจับจู่โจมบรูเอ็นออนสล็อตก็จะช่วยให้ปืนนิ่งขึ้นไม่ค่อยสะบัดแต่ว่าความแม่นยำจะลดลงนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับแมกกาซีนเราจะใช้เป็นแมกกาซีนแบบ50นัดนะครับก็อย่างที่ผมบอกเน้นกระสุนเยอะไว้ก่อนนะครับในวอร์โซนข้อดีของปืนนี้คือในระยะใกล้เนี่ยเรามีสิทธิ์ชนะสูงมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือดาเมจมันจะน้อยเพราะงั้นนะครับควรจะใช้ในระยะที่มันแบบใกล้มากๆนะครับอย่าเอาไปยิงไกลส่วนของแต่งชุด JAK ตรงนี้ซื้อได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมันอยู่ที่ร้านค้าตรงนี้ครับที่ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าคลังแสงนะครับแล้วก็ลองมาดูเนี่ยครับ AMP ตัวนี้แหละนะครับก็จะมีขายอยู่ในนี้ก็ลองเลื่อนหาดูก็ได้นะครับมีของหลายชิ้นเลยก็ลองดูครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันปืนมันเป็นของฉันกูไปละชิบหายละเกือบไปละดีแล้วมันช้าม ันล่องหนอีกแล้วอ่ะมันล่องหนอีกแล้วอ่ะดูดิเหี้ยโคตรเกียนเลยสกินมันล่องหนน่ะมึงแก้ด่วนเลยไม่ไหวนะแบบนี้อุ้ยขอบคุณ2มันฝรั่ง in love จาก QQ ขอบคุณครับแล้วก็ตูมชิววันนี้เขาเอาที่1ว่ะเขาเอาที่1ส่งกำไรมาไม่พักเลยว่ะขอบคุณนะครับทำไมพี่เจอแต่คนเนี่ยก็ดีแล้วไม่อยากยิงบอทครับอุ้ยโฟกัสเขาก็ไม่ยอมว่ะเขาส่ง1หมีมาว่ะเอาแล้วเอาแล้วดูเดือดขอบคุณครับขอบคุณโฟกัสครับเกาะเราหมดแล้วทำไงดีวะโคตรซวยเลยว่ะ
ุ้ยปืนโคตรดีดเลยปืนดีดจริงปืนคุมยากมากยิงเล่นใช้จอยด้วยเกาะเราหมดแล้วอ่ะ Impact, no hit. อยู่ข้างในยังอยู่ในบ้านอยู่เลยเช็คในบ้านอ่ะมีคนบ้างโอเคไม่มีไม่มีโอเคโหโซนเราเงียบจัดโซนเราไม่มีใครเลยว่ะอยู่ข้างบนได้เนี่ยใครโดดร่มลงมาวะไม่น่ามีโอเคด้านหลังมีตัวหนึ่งใกล้ๆนั่นอ่ะมีคนมองเราจากบนตึก No เห็นละตึกนั้นเคลียร์แล้วใช่ปะถ้างั้นเราก็ขยับเพราะว่าเราเพิ่งฆ่าคนที่ยึดตึกเมื่อกี้ไปก็ได้อยู่ระเบิดเทอร์ไมต์ออกมาไหมวะเฮ้ยมีคนเหยียบกับดักระเบิดแล้วทำไมมีคนเข้ามาในบ้านนั้นคนหนึ่งรอยิงก่อนไอ้หมอนั่นใส่ไฮอะเลิร์ตกำลังงงอยู่ว่าใครมองมันกระสุนเหลือ102โอ้ไม่เข้าหน้าต่างวะมีคนมองเรามีคนขึ้นมาข้างบนห้าคนสุดท้ายมีอยู่ในวงคนหนึ่งมีคนโดนกับดักระเบิดเราตายว่ะสวยดิอย่างเงี้ยนี่ก็สวยดิขอกระสุนหน่อยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นเลยโอเคขอกระสุนหน่อยครับตัวนั้นน่าจะรออยู่ในวงทางเดียวที่เราจะไปได้ก็ต้องอ้อมโดยให้โขดหินนั้นเห็นต้องอ้อมแล้วอ้อมอีกอ้อมปึ๊บเข้าโซนนี้ให้รถบังหมอนั่นแคมป์อยู่ตรงโซนเครื่องบินต้องหาให้เจอก่อนเจอละใส่กอกันเราก่อแตกรีโหลดเฮ้ยวงมันต้องวงมันมาทางเราเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้แหละต้องรอยิงก่อนไปไหนแล้ววะเจอละเจอละจีจี
ก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับ SOA Subverter และ Renetti ครับผมเป็นเซตที่เล่นได้ในระยะไกลมากๆอาจจะไม่เหมาะเท่า Bruin MK9 แต่เน้นท่าระยะกลางได้ดีอยู่นะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะมาแนะนำปืนอะไรอีกกดติดตามไปเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม